ราสัญญากันเรียบร้อยแล้วคุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนมาฝากนักเรียน10ข้อค่ะจะมีสัญญิงสัญญากันไว้10ข้อ10คะแนนนะคะพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะข้อใดไม่ใช่โทษของสารเสพติดข้อ2 2ไหมคะข้อ2ถ้าเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่นักเรียนควรทำอย่างไรเราไม่สูบหรอกแต่เราขอบุหรี่ไปให้พ่อเราได้ไหมพ่อเราจะไม่ต้องซื้อตอนนี้บุหรี่ซองละเท่าไหร่ลูกซองละเท่าไหร่คะน้ำชนนท์ซองเท่าไหร่ลูกไม่ทราบเอาผ่านนะคะข้อที่2ผ่านนะคะข้อที่3ถ้าพ่อของนักเรียนดื่มสุรานักเรียนควรทำอย่างไรทำยังไงลูกสั่งเลยพ่อเลิกเดี๋ยวนี้พ่อเลิกเถอะนะพ่อนะจริงๆแล้วงองูแจ้งตำรวจจับผู้ขายไม่ได้ต้องแจ้งจับพ่อ อ้าวทำไมอ่ะสุรามันขายถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมพ่ออยากซื้อมาเสพนี่ไอ้พ่ออยากซื้อมาดื่มนี่พ่อก็ต้องโดนตำรวจจับเพราะว่าพ่อเป็นไงคะเมาแล้วชอบอารวาสแจ้งตำรวจจับพ่อเลยพ่อใครดื่มสุราบ้างแล้วเมาอารวาสไหมไม่กลัวกลัวจะแจ้งตำรวจจับนี่บอกเลยว่าไม่อารวาสอ๋อดื่มเสร็จแล้วนอนนอนตรงที่วงเล่านั่นแหละลูกเหรอเออบางคนเขาบอกว่าบางคนเขาดื่มเพื่อเป็นกระสายนะดื่มเพื่อให้ทานข้าวได้นะคะแต่ไอ้ดื่มเพื่อให้ทานข้าวได้เนี่ยบางคนเขาดื่มเพื่อทานข้าวได้จริงๆประมาณถ้าไม่เป็นดื่มเป็นพวกเบียร์ก็แค่กระป๋องครึ่งกระป๋องถูกไหมคะหรือว่าเหล้าก็แค่แก้วเป็นขวดเลยเหรอเออแก้วสองแก้วเพื่อเป็นยอดข้าวนะภาษาคนที่มาเขาบอกว่ายอดข้าวแต่ถ้ายอดข้าวนี่สามขวดนะเป็นเบียร์สามขวดหรือว่าเหล้าหนึ่งขวดนี่ยอดข้าวไหมลูกไม่อันนั้นคือตั้งใจให้เมาเลยเอาข้อที่สี่เพราะเหตุใดการดื่มสุราเป็นประจำจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ลองดูนะเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะผ่านไหมคะผ่านนะคะข้อที่5ข้อใดเป็นอันตรายจากสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อสังคมที่6เพราะเหตุใดผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่าย
ผ่านไหมคะผ่านนะคะข้อที่7สารเสพติดมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรข้อที่8การเล่นกีฬากับเพื่อนนอกจากทำให้แข็งแรงแล้วยังมีประโยชน์ตรงกับข้อใดข้อที่9ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติดผ่านไหมคะผ่านนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ถ้านักเรียนพบเห็นผู้สูบบุหรี่ในร้านหนังสือนักเรียนควรทำอย่างไรในร้านหนังสือนะคะไม่ใช่ในโรงเรียนนะสิบข้อนักเรียนลองตรวจดูนะคะมีคำตอบครบทั้ง10ข้อหรือไม่ถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะโดยให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจค่ะเปลี่ยนกันตรวจนะคะใส่ชื่อผู้ที่ตรวจลงไปด้วยนะคะแล้วก็เตรียมหยิบเฉพาะปากกาแดงเท่านั้นนะคะเราจะตรวจ10ข้อทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเปิดหน้าก่อนเรียนในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะบางคนมี2เล่มดูให้ดีนะคะเจอไหมคะวันที่8กุมภาเจอนะคะให้นักเรียนเซ็นชื่อทั้ง2วันเลยนะคะทั้ง8กุมภาและวันที่29กุมภาเลยนะคะเราเป็นผู้ตรวจนะคะ
อยู่กับแม่ทำอะไรก็ให้นึกถึงแม่นึกถึงพ่อไว้บ้างนะคะอย่านึกถึงแต่เพื่อนนะในวัยนักเรียนชอบเพื่อนมากอ้าวเฉลยค่ะเฉลยข้อที่1ค่ะข้อใดไม่ใช่โทษของสารเสพติดข้อใดคะคอควายคือทำให้หิวอาหารบ่อยนะคะทั้ง2วันเลยนะคะทั้งวันที่8และวันที่29ตรวจ2วันเลยถ้าผิดก็คือผิดนะคะนักเรียนหยิบแต่ปากกาแดงเท่านั้นไม่ต้องไปสงสารเพื่อนข้อ2ถ้าเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่นักเรียนควรทำอย่างไรพูดปฏิเสธว่าไม่ถ้าเพื่อนหน่อยหน้าหน่อยหน้านิดเดียวนิดเดียวไม่มีใครเห็นหรอกหน่อยหน้าหน่อยหน้าทำไงคะไม่ข้อที่3ถ้าพ่อของนักเรียนสูบเอ้ยขอโทษค่ะถ้าพ่อของนักเรียนดื่มสุรานักเรียนควรทำอย่างไรขอร้องให้เลิกดื่มขอร้องให้เลิกดื่มพ่อบอกอาจจะร้องอะไรก็ร้องไปว่าแล้วก็เคยขอร้องพ่อไหมเคยพ่อตอบว่าพ่อตอบว่าไม่พ่อปฏิเสธเลยว่าไม่ทำไมถึงไม่ทำไมอ่ะพ่อไปถามตอบไปทำไมว่าไม่อ่ะพ่อบอกว่าพ่อหลายๆคนบอกว่าไม่หรอกมันเป็นความสุขของพ่อใช่ไหมเออพ่อบางคนบอกว่ามันเป็นความสุขของพ่อพ่อทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพ่อขอมีความสุขก่อนนอนเถอะด้วยการดื่มสุราแล้วก็เมาฟุบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะเออเนาะความสุขของพ่อให้ได้ไหมเอาได้ข้อที่4เพราะเหตุใดการดื่มสุราเป็นประจำจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ดังฟังชัดเลยสิ้นเปลืองเงินทองในการซื้อสุราแล้วข้อกอล่ะลูกผู้ที่ดื่มสุราไม่มีงานทำจริงไหมอ้าวคนดื่มสุราใครก็จะรับข้อทำงานมีความสามารถทำงานได้เต็มร้อยไหมก็ไม่มีและเวลาดื่มสุราเนี่ยดื่มคนเดียวได้ไหมมันต้องดื่มกับเพื่อนเพราะฉะนั้นมาเลี้ยงเองนะหรือต้องเสียค่าปรับในการดื่มสุราเสียไหมเสียถ้าดื่มแล้ว ดื่มแล้วขับ ดื่มแล้วอาจจะมีการทะเลาะวิวาทถูกไหมคะจะต้องเสียค่าปรับแน่นอนเพราะฉะนั้นเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดคือสิ้นเปลืองนะเงินทองแทนที่เอาไว้ให้ลูกเรียนลูกก็ตั้งใจเรียนดีๆเนาะข้อที่5ข้อใดเป็นอันตรายจากสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อสังคมเกิดปัญหาอาชญากรรมนักเรียนตอบกอไก่ขอไข่คอควายงองูเหมือนตอบเหมือนนักเรียนเรียนอยู่ชั้นป.1อ่านหนังสือไม่ค่อยแข็งแรงก็จะตอบกอไก่ค่ะงองูค่ะเนาะเอ้าข้อที่6เพราะเหตุใดผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่ายไม่มีสติแยกแยะหรอหรอเริ่มไกว้เขวแล้วเพราะเหตุใดผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่ายเพราะเหตุใดเพราะต้องการหาที่พึ่งใครไม่ได้เนี่ยครอบครัวก็เลยไปพึ่งเพื่อนก็จะพาไป
ไปพึ่งพาเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีก็จะพาเราตกเหวตกนรกข้อที่7สารเสพติดมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะมีปัญหามากมายเลยถ้านักเรียนได้ดูข่าวนะคะข้อที่8การเล่นกีฬากับเพื่อนนอกจากทำให้แข็งแรงแล้วยังมีประโยชน์ตรงกับข้อใดทำให้ห่างไกลสารเสพติดทำให้ห่างไกลสารเสพติดนะคะเพราะวันๆหนึ่งมัวแต่ไปเล่นกีฬานะไปเล่นแต่กีฬาข้อที่9ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติดทำให้รู้โทษของสารเสพติดจริงนะจริงจริงทำให้รู้โทษของสารเสพติดนักเรียนคะถึงเราไม่รณรงค์นักเรียนก็รู้ไหมโทษของยาเสพติดหรือสารเสพติดมีอะไรบ้างรู้ไหมก็รู้นะรู้เราเรียนกันตั้ง4ชั่วโมงเนาะป .5 ก็เรียนป .3 ป .4 ป .2 ป .1 เรียนหมดเลยเนาะเอ้าข้อสุดท้ายข้อที่10ถ้านักเรียนพบเห็นผู้สูบบุหรี่ในร้านหนังสือนักเรียนควรทำอย่างไรขอให้พนักงานในร้านนะคะช่วยห้ามผู้ที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบบุหรี่ที่อื่นหรือให้เขาเลิกสูบบุหรี่ซะเพราะเป็นที่ชุมชนนะมีบุคคลมากมายการสูบบุหรี่เราต้องไปที่ที่เขามีให้สูบบุหรี่เนาะอ้าว10ข้อนักเรียนรองรวมคะแนนทั้ง2วันนะวันที่8แล้วก็วันนี้แล้วก็คืนสมุดให้เพื่อนค่ะเอาดูสมุดสิดูคะแนนตัวเองวันนี้ได้คะแนนมากหรือน้อยกว่าวันที่8ใครได้มากกว่ายกมือเลิกแล้วค่ะมี6 7มากกว่าวันนี้ได้มากกว่ายกสูงๆไม่ต้องอายทำความดีเราเรียนแล้วเราต้องได้คะแนนมากกว่า6 10มี10คนปรบมือกับ10คนนี้เยี่ยมมากถือว่ามีสมาธิตั้งใจเรียนดีนะคะใครได้คะแนนเท่ากัน2 4 6 8 11เอาค่ะปรบมือเบาๆให้นิดนึงให้กำลังใจถือว่ายังสติยังเผลอบ้างเล็กน้อยนะคะยังไม่มีสมาธิเท่าไหร่ใครที่วันนี้สอบแล้วได้น้อยกว่าวันที่8ยกมือสูงสูงหน่อยเพราะเมื่อกี้นับแล้วได้21 3 4 5 6ยกใหม่สิสองสี่หกเจ็ดใครยังไม่ได้ยกมืออ่ะทำไงคะเอานิ้วชี้กับนิ้วชี้ปรบมือให้หน่อยนะในฐานะที่ยิ่งเรียนยิ่งแย่ yeah. ได้น้อยกว่าเดิมแล้วคนที่ไม่ได้ยกมือหมายความว่ายังหมายความว่าวันที่8ไม่ได้มาหรือยังไงอ้าวไม่เป็นไรมาหรือไม่มาไม่รู้นะได้มากหรือได้น้อยไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆเราจะทำการสอบในวันที่5และ6มีนาคมนะคะวิชาสุขศาสตร์นั้นเราจะเริ่มสอบวันที่5วันนี้วันที่29ยังมีเวลาเหลือที่จะอ่านหนังสือกี่วัน4หรือ5 5วัน4วันนะลองกลับไปทบทวนตำราดูนะคะคะแนนที่ได้วันนี้น้อยอาจจะเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ที่5ก็ได้ใครจะรู้ถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีและพร้อมนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้และขอให้โชคดีกับการทำ
ข้อสอบปลายภาคทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ